บวชสามเณรได้การฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิเดินนั่งนอนกรรมฐานได้ทบทวนบุญคุณให้พ่อแม่ได้สวดมนต์แล้วได้ทำความสะอาดวัดบวชแล้วได้ทำความดีได้ทำดีให้พ่อแม่และญาติพี่น้องครับบวชแล้วได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วได้ฝึกการบิณฑบาตและได้ฝึกการฉันข้าวในบาตรครับผมบวชแล้วได้เพื่อนใหม่เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาได้เพื่อนใหม่ได้เรียนกรรมฐานได้ความรู้และประสบการณ์ครับได้ฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์เดินกรรมฐานและได้ทำความสะอาดวัดครับได้ความดีได้ความซื่อสัตย์มีน้ำใจได้ประสบการณ์ความรู้ในการเป็นสามเณรนั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากเป็นสามเณรก็สามารถที่จะมาสมัครเข้ามาเป็นสามเณรได้ที่นี่เลยได้เลยนะครับผมได้ที่วัดโทเขตตารามได้เลยนะครับผม